ผมครับภาคส่วนอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮะดังนั้นแล้วเนี่ยการปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งจำเป็นครับเทคโนโลยีทั้งหมดนะฮะรวมไว้แล้วในที่เดียวก็คืองานเมทัลเล็ก2020ที่จะจัดขึ้นในเดือนนี้ด้วยวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันนะครับจะมาพูดคุยถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในงานท่านแรกนะครับคุณนพดลกังสชาติผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Industrial AutomationMachinery บริษัท Mitsubishi Electric Automation ประเทศไทยจำกัดครับส่วนท่านที่2ก็คือคุณวราพรธรรมจรีกรรมการผู้จัดการบริษัท Rich Tradex จำกัดวันนี้สวัสดีทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเริ่มต้นที่คุณนพดลก่อนเลยนะฮะอยากจะให้พูดถึงภาพรวมของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านเราว่าตอนนี้อยู่ที่จุดไหนแล้วฮะคนอื่นขออนุญาตแนะนำบริษัทนิดนึงนะครับบริษัท Mitsubishi Electric Automation ประเทศไทยจำกัดเนี่ยเราผลิตมอเตอร์ปั๊มน้ำมิเตอร์ไฟแล้วก็งานเกี่ยวกับไดคาสติ้งนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยแนวโน้มนะของอุตสาหกรรมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับมิสูบิชิเองเนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับเขาเรียกว่า Attest 4นะครับซึ่งตรงนี้เราผลิตอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับมาใช้กับอุตสาหกรรมในประเทศไทยแต่ในอนาคตนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยในยุโรปอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากใช้แค่1คนเท่านั้นในการควบคุมทั้งหมดนะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมจากสมาร์ทโฟนนะครับตรงนั้นเลยคือเราทุกอย่างเราเตรียมพร้อมขั้นตอนทุกนี้หมดแล้วนะครับแต่ก็เรามีการจำหน่ายในยุโรปมาแล้วประเทศไทยเนี่ยผมเล็งว่าต้องใช้เวลานิดนึงแต่เราก็พยายามที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยพี่โลไปไกลขนาดนั้นเหรอฮะใช้คนคนเดียวควบคุมผ่านมือถือด้วยใช่ครับตอนนี้เนี่ยคือมันมีมากกว่านั้นอีกซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีการแข่งขันค่อนข้างมากนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยมิตซูบิชิเราไม่หยุดยั้งตรงนั้นนะครับในภาพรวมแล้วเนี่ยเราออกมาค่อนข้างดีมากเป็นการตอบรับที่ในภาคยุโรปและอเมริกาครับผมค่ะคุณวราพรคะแล้วการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ยังไงบ้างอะคะโอเคแน่นอนเลยค่ะนะคะเพราะว่างานเมทัลเล็กเราเนี่ยจัดมา34ปีแล้วนะคะปีนี้34นะคะแล้วก็เราเป็นงานที่ไม่ใช่เฉพาะระดับประเทศนะคะเป็นระดับอาเซียนเลยนะคะฉะนั้นหนึ่งในเหตุผลที่ทุกท่านเนี่ยมาชมงานหรือมาแสดงงานเนี่ยก็คือมาโชว์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะคนที่มาชมงานหรือตั้งใจจะมาซื้อเครื่องจักรหรือไม่แมชชีนทูลต่างๆเนี่ยก็คือจะมาดูเทคโนโลยีล่าสุดนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการที่จะยกระดับนะคะคุณภาพของสินค้าที่ผลิตนะคะถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่ทุกคนต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็คือมาดูของใหม่ล่าสุดเพราะตอนนี้โลกเขาไปถึงไหนกันแล้วนะคุณนพดลเมื่อสักครู่นี้ที่พูดนี่คือของใหม่ล่าสุดหรือมีอะไรที่ยิ่งใหญ่แปลกใหม่โชว์รอบแรกในประเทศไทยมีไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราหวังมากๆเลยและจะเป็นการที่ทำให้เทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในโลกเปิดตัวที่นี่บ้านเราประเทศไทยครั้งแรกใช่ครับใช่ครับครั้งแรกในโลกครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเครื่องจักรอยู่ที่โชว์รูมผมแล้วจะเผยก่อนไหมหรือว่ารอมีแอบดูไหมคะถ้าอยากจะเผยก็จะมีแค่ตอนนี้เราได้มีแค่รูปภาพนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันมีอะไรที่แปลกกันไปเจอกันแน่นอนนั้นเจอกันแน่นอนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราภูมิใจมากๆที่นำเสนอแต่วันนี้เราก็ยังมีตัวอย่างเนี่ยกำลังสงสัยเมื่อสักครู่เห็นแอบหยิบออกมาจุ๊บจิ๊บมันคืออะไรเป็นเซอร์ไพรส์นะครับตรงนี้นะฮะคือเทคโนโลยีของเราเนี่ยจะเป็นเครื่อง EDM Electric Discharge Machine นะครับซึ่งเป็น SG Series รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับโครงสร้างที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นนะครับการออกแบบต่างๆเนี่ยนะฮะที่ซับซ้อนมากขึ้นเทคโนโลยีตัวนี้มันสามารถรองรับได้เลยผิวงานที่สวยที่สุดนะครับเรียบที่สุดอยู่ที่ 0.1 ไมครอนโอ้โหเขาจะเรียกว่าผิวกระจกนั้นนะครับวันนี้เราจะใช้ภาคธุรกิจในการที่จะนำเศรษฐกิจก้าวข้ามโควิดเราจะทำยังไงได้ฮะเราเป็นไฮบริดนะไฮบริดเอ็กซิบิชันคือว่าหน้างานจริงก็มีนะคะแล้วก็คนที่มาไม่สะดวกนะคะหรือคนอยู่ต่างประเทศเลยหรือดูหน้างานจริงแล้วไม่พอใจอยากดูต่อเนี่ยก็ล็อกออนไลน์ได้ด้วยนะแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าก็สามารถส่งอีเมลส่งหรือโทรศัพท์นะคุยทั้ง voice ทั้งเจอหน้ากันเนี่ยกับ exhibitor real time ได้เลยเรามีกล้องเขาเรียกว่ากล้อง 3D 3มิตินะคะเพื่อไปถ่ายหน้างานจริงเครื่องที่จะมาเปิดตัวครั้งแรกของโลกของทาง Mitsubishi เนี่ยเราก็จะไปถ่ายแล้วก็จะสามารถvirtually เนี่ยเข้าไปดูเนี่ยหมุนได้เลยค่ะดูของจริงได้เลยไม่ใช่เฉพาะเหมือนเป็นรูปภาพเฉยๆนะคะฟังมาทั้งหมดทั้งมวลนี้วันไหนกี่โมงกี่ยามยังไงนะคะขออีกครั้งนึงค่ะที่หน้างานจริงนะคะ18ถึง21พฤ
ฤศจิกายนนี้นะคะที่ไบเทคบางนานะคะส่วนทางออนไลน์เนี่ยก็คือ18ถึง25นะคะเราจะจบช้ากว่าหน้างานนิดนึงเพื่อให้มีเวลาติดต่อคุยกันได้ต่อนะคะเอาละครับคุณผู้ชมครับไปกันได้นะครับ4วันเต็มๆนะฮะ18ถึง21พฤศจิกายนที่ไบเทคบางนาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง2ท่านมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดน่าไปมากจริงงานนี้นะคะ